ครื่องบินฮอปครับลายสกัดกันคมไวเนื้อเสียงแบบ MiG 31ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินฮอปที่มีการพัฒนาออกแบบขึ้นมานับตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามเย็นในยุคอดีตสหภาพโซเวียตหน้าที่หลักๆของมันก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อสกัดกันเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐและก็เครื่องบินฮอปทิ่มระเบิดขนาดใหญ่ซึ่งจะต้องอาศัยความไวสูงในการบินเข้าสกัดเป้าหมายตลอดถึงระดับเพดานการบินที่สูงเป็นพิเศษด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่เหตุให้ในปัจจุบันทางกองทัพรัสเซียเองก็ยังมีการประจำการเครื่องบินฮอปสกัดกันความไวสูงแบบ MiG 31ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงอัปเกรดขีดความสามารถของมันให้สูงยิ่งขึ้นเพื่อรองรับกันกับระบบจรวดมิสไซล์สมัยใหม่ซึ่งจะเหตุให้ประสิทธิภาพของเครื่องบินฮอปในรุ่นดังกล่าวนี่สูงยิ่งขึ้นโดยในสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนในปัจจุบันกองทัพรัสเซียเองก็มีการนำเอาเครื่องบินฮอปขับไล่สกัดกันแบบ MiG 31มาทำการนำใส่โดยหน้าที่ลักลักของมันจะมีอยู่2อย่าง1ก็คือภารกิจในการโจมตีโดยการนำใส่อาวุธความไวสูงไฮเปอร์โซนิกแบบเครนโซลซึ่งกองทัพรัสเซียเองก็เคยมีการนำมาใส่เพื่อโจมตีเป้าหมายต่างๆอยู่ในยูเครนเป็นจำนวนหลายครั้งเนื่องจากคุณลักษณะพิเศษของเครื่องบินฮอปแบบ MiG 31เฮ็ดให้มันถูกนำมาดัดแปลงห้องหับกับระบบอาวุธไฮเปอร์โซนิกแบบอิสกันเดอร์รุ่นปล่อยจากท่าอากาศเสริมจะเหตุหายความไวของมันเพิ่มสูงขึ้นและการนำใส่อีกแบบหนึ่งก็คือการนำใส่สำหรับภารกิจการต่อสู่ท่าอากาศหรือว่าการสกัดกันโดยการติดตั้งระบบจรวดมิสไซล์สมัยใหม่ให้กับเครื่องบินแบบ MiG 31ที่เป็นรุ่นปรับปรุงอัปเกรดเสริมจะเหตุหายมันมีความอันตรายสูงยิ่งขึ้นก็นับตั้งแต่ระบบจรวดมิสไซล์อากาศสู่อากาศระยะสั้นแบบ R-73ที่นำวิธีดูดขึ้นความร้อนแบบอินฟราเรดโดยจะมีระยะการยิงอยู่ที่ประมาณ35กิโลเมตรและก็ระบบจรวดมิสไซล์แบบระยะกลางถึงไกลในรุ่นของ R-77 แวมเปลก็มีการนำมาติดตั้งซึ่งรุ่นนี้จะมีระยะการยิงอยู่ที่ประมาณ180กิโลเมตรและแบบสุดท้ายอีกรุ่นหนึ่งก็คือในรุ่นของ R-37M ซึ่งเป็นประเภทระบบจรวดมิสไซล์อากาศสู่อากาศระยะไกลที่สามารถยิงได้ในระยะทาง390กิโลเมตรโดยทั่วไปแล้วระบบจรวดมิสไซล์ในตระกูลของ R-37M ออกแบบสำหรับการโจมตีเป้าหมายขนาดใหญ่อย่างเช่นเครื่องบินถิ่มระเบิดเครื่องบินเติมน้ำมันท่าอากาศเครื่องบินลาตะเวนโดยหน้าที่ลักลักของมันจะถูกนำมาติดตั้งกับเครื่องบินฮอปครับไลน์แบบ Su-35S Su-30SM ตลอดถึง MiG-31BM รุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นปรับปรุงอัปเกรดแต่เนื่องจากว่าประสิทธิภาพของมันเฮ็ดให้ทางกองทัพรัสเซียเองนำมาใส่ในการโจมตีเป้าหมายที่เป็นเครื่องบินฮอปทางยุทธวิธีซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จเนื่องจากตัวจรวดนั้นสามารถเดินทางด้วยความไวสูงระดับ 4.5 มัคเฮ็ดให้การยิงในแต่ละครั้งโอกาสที่เครื่องบินฮอปขับไล่ของกองทัพอากาศยูเครนจะมีโอกาสรอดถือว่าน้อยและเนื่องจากระยะการยิงของมันที่ไกลเหตุให้เครื่องบินฮอปของทางรัสเซียนั้นบ่จำเป็นที่จะมีการเข้าสู่เขตพื้นที่น่านฟ้าแนวลึกของทางยูเครนโดยซ้ำซึ่งมันจะอาศัยในส่วนของเครื่องบินลาตะเวนท่าอากาศหรือว่าเครื่องบินเอแวกในการกวดหาเป้าหมายจากระยะทางไกลเพื่อนำทางระบบจรวดมิสไซล์แบบ R-37M ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวนี่มีประสิทธิภาพและก็ได้ผลเป็นอย่างดีโดยกองทัพของยูเครนพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันกับเครื่องบินฮอปของทางรัสเซียในแต่ละครั้งเนื่องจากพวกเขาหูดีว่าระบบจรวดมิสไซล์ส่วนใหญ่ที่มีการใส่งานอยู่ในเครื่องบินฮอปของพวกเขาจะมีระยะการยิงบ่เกิน100กิโลเมตรบ่ว่าจะเป็น R-17 แวมเปลหรือว่า R-73 ซึ่งจะมีระยะการยิงที่สั้นกว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวในเหตุให้การปะทะกันส่วนใหญ่เครื่องบินฮอปของทางยูเครนจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบและก็ถูกยิงตกซึ่งกองทัพของยูเครนนักบินของยูเครนประกาศอย่างชัดเจนโดยเขาระบุว่าเครื่องบินฮอปของทางรัสเซียนั้นมีความอันตรายกว่าระบบป้องกันภัยอากาศหลายเท่าเนื่องจากว่ามันสามารถโยกย้ายจุดที่ตั้งได้อย่างง่ายได้และก็สามารถเข้าถึงเครื่องบินฮอปของพวกเขาได้ในขณะที่ว่าระบบป้องกันภัยอากาศนั้นมันมีตำแหน่งคงที่อย่างถาวรสามารถทำการระบุตำแหน่งและก็หลีกเลี่ยงจุดเหล่านั้นได้ซึ่งเครื่องบินฮอปครับลายที่อันตรายต่อกับเครื่องบินฮอปของทางยูเครนก็จะมีอยู่หลายรุ่นหลายแบบแต่ว่าเด่นๆจะเป็นในรุ่นของซู-35Sและก็ในรุ่นของ
MiG 30S BM